สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้มาลองเล่นแอป TTB นะครับมบายกันหน่อยนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ได้ไม่นานนะครับวันนี้เดี๋ยวลองเล่นดูนะครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยก็จะเฮ้ยเห็นหน้าตากันจะงงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายแบบคร่าวๆนะครับไม่อยากให้มันยาวมากนะคลิปนี้นะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้คือหน้าแรกเขาเรียกว่าหน้าโฮมนะครับเมนูใหญ่ดูตรงไหนครับดูด้านล่างครับก็คือเมนูใหญ่นะครับจะเรียงแบบนี้นะครับ อันนี้คือหน้าหลักก็คือก้อนนี้เลยครับก้อนทั้งหมดนี้ครับคือหน้าหลักนะครับแล้วก็ก้อนที่2ปรากฏเข้าไปเนี่ยอันนี้คือบัญชีของเรานะครับก้อนที่3เนี่ยก็จะเป็นพวกการบริการต่างๆนะครับแล้วก็ก้อนที่4เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับตัวเลือกอื่นๆนะครับที่ไม่ได้ไม่ได้โชว์เพิ่มนะครับอ่ะเรามาดูมีอะไรบ้างนะครับหน้าแรกเนี่ยพอเข้ามาครับก็จะมีสวัสดีครับคุณจุดจุดจุดนะครับหน้าเนี้ยหน้าหลักก็จะมีการโอนเงินนะครับ โอนเงินนะครับจ่ายบินนะครับถอนเงินนะครับแล้วก็สแกนนะครับเติมเงินสมัครการลงทุนนะครับแล้วก็ประกันนะครับก็หน้าหลักเนี่ยก็คือเหมือนจะจะครอบคลุมเกือบทุกอันแล้วแหละนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้นะครับอยากจะทําอะไรอย่างเช่นโอนเงินอยากโอนเงินก็กดเข้าไปผมไม่ลงลึกนะเพราะกดเดี๋ยวมันจะเด้งในบัญชีของผมแล้วเซนเซอร์เหนื่อยนะครับเซ็นเซอร์เยอะเกินไปนะครับอันนี้ก็ต้องเซนเซอร์เซ็นเซอร์ชื่อนะครับโ้ย ลิ้นผ่านขออภัยครับอ่ะอันนี้โอนเงินนะครับกดเข้าไปก็จะเป็นบัญชีสําหรับโอนเงินนั่นแหละประมาณนั้นนะครับจ่ายบินนะครับก็เป็นการจ่ายบินนะครับก็จะมีบินให้เราเลือกอ่ะอันนี้กดได้จ่ายบินเดี๋ยวกดให้ดูนะเนี่ยครับจ่ายบินก็ประมาณนี้ครับก็จะมีตัวเลือกนะครับยอดนิยมให้ค้นหาได้นะครับมีประวัตินะครับอะไรพวกนี้นะครับไม่ซับซ้อนเหมือนแบงก์โมบายอัื่นนะครับอ่ะผมขอออกกลับมาหน้าเดิมนะครับ ถอนเงินครับถอนเงินก็ถอนจากบัญชีก็มีบัญชีเราโผล่มาแล้วก็กดถอนได้นะครับสแกนก็กดสแกนนะครับเวลาเราจะสแกนจ่ายเงินจ่ายบินนะครับก็จะมีอยู่เขาเรียกว่าอะไรตัวสแกน QR code โค้ดบาร์โค้ดออกมาให้เราแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแล้วก็เติมเงินนะครับก็จะคล้ายๆกับจ่ายบินนะครับก็จะมีอ่าเดี๋ยวกดให้ดูเดี๋ยกดได้เปิ๊บคล้ายๆกันเห็นไหมมีตัวเลือกนะครับ เพิ่มรายการได้นะครับประมาณนี้นะครับกลับมาหน้าโฮมนะแล้วก็สมัครครับอ่าสมัครเนี่ยอันนี้สําคัญหน่อยสมัครครับกดเดี๋ยวกดให้ดูนะครับกดปุ๊บมาแล้วครับก็จะมีการบริการต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดบัญชีครับเงินฝากบัญชีเงินฝากบัตรเครดิตการลงทุนสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์แล้วก็ประกันนะครับเนี่ยแค่นี้เองครับมันมันก็คือหมวดบริการที่มันจะเด้งมาหน้านี้เลยครับหน้าแรกเนี่ยมันจะรวม ฟังก์ชันรวมตัวเลือกอันอื่นๆด้วยเห็นไหมครับมันเด้งแานี้แหละไหมก<ม>็สามารถกดได้ติดตามบริการอะไรก็ว่าไปอยากทําอะไรก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะไว้เดี๋ยวมาเจาะเลยอีกทีนะครับไปที่หน้าโฮมแล้วก็ลงทุนครับลงทุนลงทุนเดี๋ยวลงทุนกดได้นี่ครับลงทุนก็กดเริ่มลงทุนนะครับมันก็จะมีทั้งมันก็จะสามารถเข้าไปที่หน้าเงินฝากหน้าบัตรสินเชื่อประกันได้ก็คือมันแบบ ลิงก์ถึงกันหมดนะครับลิงก์ถึงกันหมดนะครับอันนี้ก็กดลงทุนได้เลยนะครับมันก็จะมีพวกกองทุนกองทุนอนะไรพวกนั้นแหละนะครับซึ่งผมมาได้เล่นนะครับก็เลยขอข้ามไปก่อนนะครับกลับไปหน้าโฮมนะแล้วก็จะมีประกันนะครับประกันกดให้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีประกันเนี่ยเด้งมาเลยครับเอาอะไรล่ะเลือกได้หมดแหละครับเนี่ยต่อประกันเบี้ยประกันซื้อประกันคือถ้าไม่อยาก ไปสมัครที่อื่นหรือยังไงก็เข้าในแอปได้นะครับแอปแบงกิ้งอ่ะขายทุกอย่างนะครับขายประกันกืบทุกแบงก์อยู่แล้วนะครับอยากซื้อตรงนั้นก็ได้นะครับหรือว่าของผมก็มีแอเฟรี t e นะครับสามารถกดลิงก์เดี๋ยวผมแปะให้ก็ซื้อจากผมก็ได้นะครับอ่ะกลับมาหน้าโฮมนะครับเนี่ยหมดแล้วครับหน้าหน้าหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการเปิดใช้งานการเช็คยอดเงินนะครับอ่ะอันนี้ผมไม่ได้เปิดนะครับเลยไม่ลงลึกนะครับ แล้วก็ปุ่มรัดนะครับปุ่มรัดสิทธิประโยชน์นครับกดเข้าไปนี่ครับก็จะมีคะแนนของผมเนี่ยศูนย์ศูนย์ก็แต้มนะครับก็คือผมไม่ได้จ่ายแบบงวดต่องวดส่วนใหญ่ผมจะแบบแบบสูนเอร์เนสามเดือนเนะี่ยมันเลยไม่ได้คะแนนนะครับอ่าแล้วก็มีสมัครบัตรเครดิตตรงนี้ได้นะเปิดใช้งานค่าต่างๆนะครับมันก็มีให้เราเล่นนะเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินคืนประวัติแลกเงินอะไรก็มีหมดนะครับแล้วก็ พวกแรกรางวัลครับสามารถกดแลกรางวัลได้นะครับก็จะมีกฎกติกานะครับอันเดียดูคูปอง lazada ไอช้อปปี้นะครับลองกดให้ดูเนี่ยโค้ดส่วนลดนะครับกดกดได้เลยนะครับมันเอาแต้มแลกแล้วก่นเนี่ยสิทธิ์คงเหลือนี่ครับมันใช้ใช้แต้มด้วยนะครับผมกดไม่ได้อันเดียวผมลองกดให้ดูนี่ครับคุณไม่สามารถทำรายการได้คะแนนไม่บอกครับอ่าโอเคผมมีศูนย์แต้มไม่ได้อะไรหรอก แล้วก็สิทธิพิเศษนะครับอ่าิธ์แล้วก็โปรโมชั่นโปรโมชั่นนะครับดีมากๆนะครับดูซิว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยฮะเยอะแยะเลยครับมาละโหลดละลองกดดูทั้งหมดปุ๊บโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับเต็มเลยครับของกินเยอะมากนะครับสมัครบัตรของทีทีบีเนี่ยมันดีตรงที่ว่าโปรโมชั่นของกินเยอะนะครับแล้วก็ มันมันได้คะแนนเร็วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปตอนหลังเราจะบอกนะครับมีอีเกียด้วยนะครับแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมนะครับอ่าผ่านอะไรกันนะตรงนี้นะครับกลับไปหน้าหลังนะได้หมดแล้วครับหน้าโฮมเลื่อนลงมาได้นะก็จะมีเป็นคีรัตนะครับเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับหน้าบัญชีของเรานะผมไม่กดนะเดี๋ยวมันเด้งเข้าไปบัญชีของผมแล้วก็เดี๋ยวมันจะเซนเซอร์เยอะเกินไปครับเซนเซอร์เหนื่อยนะครับก็เป็นบัญชีของเรานั่นแหละแล้วก็นี้ครับ อันนี้กดได้พวกบริการต่างๆนะครับก็คือเด้งมากลับมาหน้าบริการนะครับเนี่ยก็จะมีพวกสมุดบัญชีใช่ไหมเอกสารนะครับแล้วก็หน้าสมาัครก็กลับมาอันแรกที่ผมรีวิวไปนะครับมันมันหน้ามันเด้งหากันอยู่แล้วครับอ่ะผ่านนะครับแล้วก็ขอมาที่ตรงนี้ครับที่เรายังไม่ได้กดก็จะเป็นการตั้งค่านะครับหมดแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะลองเล่นดูได้นะครับ แต่ว่าไอแอปตัวนี้มันจะส่งเมลให้เราตลอดนะครับดีตรงนี้ว่าเราเข้าปุ๊บส่งอ e ีเมลบอกเลยนะครับว่าเราเข้านะครับทีนี้ปิดท้ายด้วยบัตรเครดิตแล้วกันนะครับของ Ttb นะครับสมัครนะครับขอป้ายยาหน่อยนะก็ก็จะมีพวกบัตรเครดิตเนี่ยที่ผมอยากจะป้ายยานะครับสมัครไว้พวกเติมน้ํามันหรือว่าเป็นส่วนลดก็ได้นะครับอย่างผมใช้โซสมาร์ทเนี่ยโซสมาร์ท so เงี้ยผมใช้ก็แบบประมาณว่ารับเงินคืนหงเปอรทุกการใช้จ่ายนะครับไม่ต้องเข้าร่วมอะ่ะรูดปุ๊บคืนปั๊บอะ่ะหนปะครับสูงเปเดือนได้นะครับอ่าประมาณนี้มีฟรีค่าธรรมเนียมแล้วก็คุ้มครองประกันนะครับส่วนตัวที่มีในแ f ฟเฟร a t e นั่นจะเป็น s o ฟาครับโซฟาดีเหมือนกันนะเนี่ยเขาเคลมว่าสะสมพอร์ได้เร็วกว่าเร็วกว่ายังไงไปดูกัน นี่ทุกการใช้จ่ายนะครับคะแนนมาเร็วมาก10บาทอ่ะรับ1คะแนนน่ะถ้า1 0อยบาทก็10คะแนนแต่ถ้าพันบาทก็ร้อยคะแนนแล้วนะเห็นไหมเร็วเกินอ่ะร้อยคะแนนแป๊บเดียวนะทุกคนนะเออแล้วใช้สักหมื่นหนึ่งอ่ะอมไม่พันคะแนนหรอโอ้โหเราไปเลือกของในโปรโมชั่นเมื่อกี้เยอะมากๆนะครับแบ่งจ่ายได้นะครับสนสามเดือนนะครับ ถ้าแบ่งจ่ายจะจะไม่ได้แต้มนะถ้าของที่อื่นแต่ที่นี่น่นาจะเหมือนกันฟรีคุ้มครองเหมือนกันนะครับฟรีค่าธรรมเนียมนะครับที่เขาภูมิใจเสนอก็คือเนี่ยแหละได้แต้มเร็วนะครับแล้วก็สมัครตอนนี้เหมือนจะได้แต้มเพิ่มด้วยนะเพื่อนๆลองดูเนี่ยก็จะมีข้อมูลบอกลองลองเลงืลอ่ลอนลงมาดูนะครับโซฟานะครับคุณสมบัตินะครับหมื่นห้าก็ทําได้แล้วนะครับเพื่อนๆลองอ่านดูนะเอกสารนะครับ สำเนาโน่นนี้นั่นนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็รายละเอียดผลิตภัณฑ์ก็ว่าไปนะครับดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ด้านล่างให้นะครับเพื่อนๆก็ลองกดเข้ามาอ่านรายละเอียดดูนะครับแล้วถ้าอยากสมัครก็สมัครได้เลยนะครับบัตรที่ดีต้องฟรีค่าธรรมเนียมนะครับอันนี้ฟรีนะครับเยี่ยมเลยแล้วพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยอยากสมัครอันไหนก็ใช้ได้เลยนะครับเหมือนกันนะครับมันคือจะให้เรากรอกรายละเอียดนะครับถ้าเปิดลิงก์ที่ผมให้นะครับมันก็จะเด้งมาหน้าเดียวกันแหละ มันอ็อ่านรายละเอียดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีสมัครตรงนี้ครับเพื่อนๆก็กรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะครับแล้วก็รายได้รายได้โบนัสอะไรก็ว่าไปมีก็กรอกไม่มีก็ไม่ต้องกรอกนะครับแล้วก็ติ๊กข้าพเจ้ายินยอมแล้วกดสมัครนะครับแค่นี้ครับเรื่องก็จะถึง call น e n t ร์ถึงเจ้าหน้าที่แล้วครับเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อกลับครับทีนี้ก็คุยรายละเอียดกันว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับ ต้องมีหลักฐานอะไรแล้วก็ลองยื่นดูนะครับผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวเขาก็รายงานผลนะครับมีคําถามอะไรก็ถามคอร์เซนเตอร์ได้เลยนะครับใครอยากสมัครก็ลองดูนะครับอยากสนับสนุนช่องของผมก็สามารถคลิกลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับสมัครบัตรเครดิตหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์นะครับจากเว็บไซต์พันธมิตรที่ผมแปะลิงก์ให้นะครับผมก็จะได้ค่าคอมด้วยวินวินนะครับโอเคไปนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนช่องของผมนะครับโดยการคลิกลิงก์นะครับเข้าไปสมัครบัตรเครดิตนะครับมีสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับในเครือข่ายพันธมิตรของผมนะครับ